เย้มาเที่ยวบ่อยไหมพี่อะไรนะมาเที่ยวบ่อยไหมฮะแกแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านไปไอ้อะไม่รู้เรื่องโอ้ยหัวร้อนโอ้ยหัวร้อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของแม่นะครับผมนี่เห็นอะไรแปลกใหม่ไหมตู้นี่นึกว่ามองไม่เห็นโอ้มึงใหญ่เบ้อเธอขนาดนี้ก็วันนี้เราจะมาโชว์ตู้ตู้ใหม่อีกแล้วนี่พอมันมีไซส์โชว์มันต้องมีตู้ใช่ไหมใช่เป็นของคู่กันคือมีของใหญ่ก็ต้องมีตู้โชว์นะครับเพราะว่าเอาไปวางเฉยๆก็อาจจะเสี่ยงในการทำตกนี่ไอ้ตู้ที่แล้วเนี่ยมันวิเศษวิโสไอ้ตรงสแตนที่เก็บกล่องใช่ไหมใช่แล้วตู้นี้ของมึงเนี่ยมันวิเศษวิโสยังไงมันไม่ใช่ตู้โชว์ธรรมดานะครับมันคือตู้โชว์ของเล่นระบบ Wi-Fi งง Wi-Fi อะไรใช่ไหมคือระบบลูกเล่นของตู้นี้เรื่องไฟอ่ะมันคือผ่าน Wi-Fi นะครับแล้วถ้าไม่มี Wi-Fi อ่ะก็ไม่ใช้รีโมทได้แล้วถ้าไม่มีรีโมทอ่ะก็ไม่ต้องเปิด อยากรู้ว่ะอยากรู้ว่ะอยากเห็นอยากเห็นแม่บอกเลยเดี๋ยวนี้มันตู้โชว์มันไฮเทคขนาดนี้เลยวะเนี่ยตู้โชว์เดี๋ยวนี้ล้ำแบบมานั่งเปิดไฟธรรมดาที่มันเชยไปแล้วใช่ไหมนี่มีระบบไฟนี่นะครับง่ายๆเลยก็คือโหลดแอปพลิเคชันมานะครับผมชื่อว่า Magic Home นะครับก็เดี๋ยวเราจะแปะวิธีขั้นตอนให้ดูคร่าวๆอันนี้เป็นระบบอะไรอ่ะหือ Android หรือ iOSiOS มีทั้งสองอย่างเลยอ๋อมีทั้งสองอย่างใช่ก็คือตู้เนี่ยครับมันจะกระจายสัญญาณ Wi-Fi เข้าโทรศัพท์เราหน้าผ่านแอปพลิเคชันนี้ก็คือพอมันซิงค์หากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถเปิดไฟได้เลยนะโอ้โหไหนปิดดิปิดเอาปิดนี่เอ้ยไหนเปิดดิเอาเปิดนะไอ้ถ้าไฟสีนี้แสดงว่าเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนสีป่ะเปลี่ยนได้ใช่ป่ะนี่คือสมมุตินะว่าเราอยู่ใกล้เราก็ปิดเปิดได้บางทีเราไปอยู่นอกบ้านก็เปิดได้ปิดได้เหมือนกันสัญญาณถึงไหมเหรอลองไหมล่ะลองเลยเออลองกันให้เห็นจัดจ้านจริงไหมล่ะมึงเดินออกไปเลยเดี๋ยวกูตะโกนบอกฮะเนี่ยมึงเดินออกนอกห้องเลยออกนอกห้องเอาแค่หน้าห้องเนี่ยนี่กูโม้แหละโอเคเดินไปเลยเดินไปเลยไปนอกบ้านเหรอไปนอกบ้านเลยไปนอกห้องเนี่ยไปตรงนอกห้องเนี่ยบางทีกูก็สงสัยว่ากูทำไปเพื่ออะไรเอาเลยเดี๋ยวกูตะโกนบอกให้ออกไปเองป่ะออกเปิดประตูออกไปเลยให้มันมีประตูขวางเอ้ยปิดอยู่เปิดแล้วมึงช้าๆกูตะโกนบอกไม่ทันพอแล้วมั้งพอแล้วมันยังเปิดได้อีกเว้ยมันเดินไปถึงปากซอยอย่างวะนะติดป่ะเออโอ้โหแม่งไกลจริงว่ะมึงเดินไปถึงไหนฮะเดินออกไปนอกบ้านเลยแบบไกลระยะหนึ่งโอ้โหไม่ธรรมดาคือเหนื่อยเมื่อกี้เดินไปจริงไม่ได้โม้ก็คือนอกจากปิดเปิดได้แล้วเนี่ยคือเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนี่นะครับผมนี่โอ้โหเจ๋งอ่ะไอการปรับเปลี่ยนโทนสีคืออยู่แล้วแต่มือเราหมุนใช่ป่ะใช่ใช่ไหมพอถ้าอย่างไอตัวไซส์โชว์อ่ะที่เราเทสนั่นน่ะคือเปลี่ยนไม่ได้ค่อยๆเปลี่ยนไปเองใช่ป่ะใช่อันนี้ก็คือแล้วแต่เราเลือกเลยว่าอยากได้เฉดไหนก็สำหรับแบบเหมือนผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่ถ่านค้างไว้นะบางทีอยากมาเล่นกับไฟก็เล่นนี่แทนแล้วกันเออเฮ้ยกูว่าแป้งสูงกว่าของที่มันให้มาอีกเอ้าสว่างกว่าเยอะเออดีกว่าเยอะเลยแล้วก็สามารถปรับความสว่างนี่ได้เลยใช่ป่ะคือมันเล่นผ่านแอปพลิเคชันทำไมมึงค้างที่สีม่วงอ่ะมึงคิดอะไรวะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิเราก็หมุนไปเรื่อยชอบสีนะชอบสีนะไฟสีแดงนี่นะไฟไซเรนมาไซเรนมีไซเรนมามีไซเรนมาด้วยเหรอไซเรนก็ต้องตัดกับน้ำเงินมีมาผมว่าไฟมันจะขาดเพราะเราเล่นนี่แหละบอกเลยว่าถ้าเทียบกับตู้ที่เคยรีวิวที่ผ่านมาราคาถือว่าโอเคถูกกว่าหรือแพงกว่าโอเคเลยถูกกว่าดินี่มีระบบไฟให้พร้อมด้วยแล้วอันนี้มึงไปสั่งใครมาวะเจ้าเดิมอ่ะเอ้ยนี่เจ้าใหม่นะครับผมแล้วก็ต้องถือบอกเลยว่านี่คือสปอนเซอร์ของเราวันนี้สปอนเซอร์ทำให้เหรอเนี่ยนี่ขอบคุณครับผมสปอนเซอร์นั้นมีชื่อว่า Box of Toysนี่แสดงว่าร้านนี้ทำเกี่ยวของเล่นเลยเดี๋ยวพอบอกออฟถูกต้องนี่คือตอนเราปล่อยเทปเรื่องเกี่ยวกับตู้ให้กับตัวเดสโตกนะคือเขาก็มีคนถามเขาเหมือนว่าพี่ทำตู้ที่ไหนยังไงวันนี้เราบอกแล้วนะครับว่าวันนี้สปอนเซอร์ของเรานะครับผม Box of Toy ซึ่งไม่ใช่คนที่ทำตู้ที่แล้วไม่ใช่ เจ้าของเนี่ยเห็น Spider-Man ดูเทสแมนแล้วแบบโหไอเด็กคนนี้นี่มันน่าสงสารจริงๆก็สงสารที่มึงทำหักใช่ไหมใช่บอกโอ้ยเอาตู้ให้มันดวบคงสภาพให้มันอยู่ไปนานๆแล้วกันไหนๆก็หักไปแล้วเฮ้ยถ้าอย่างนั้นนะกูแนะนำเลยมึงหักทุกเทปเลยเอามาหักเทปประตูเทปประตูสปอนเซอร์พี่อ่ะ
ไม่คุ้มนะ Box Shop Toy เนี่ยเขาสามารถ create ตู้ custom ตู้หลายขนาดเลยสมมติคือเขารับทำตู้ใช่ไหมใช่คือพี่เก็บชุดผ้าฮะก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเอาให้ดูแป๊บหนึ่งปุ๊บเลื่อนดันมานี่เซฟมาเรียบร้อยแล้วครับก็คือมันจะมีตู้หลายขนาดแต่ขนาดที่สามารถส่งของได้เลยเนี่ยมีขนาดนี้กับขนาดใหญ่ที่เล็กกว่านี้นิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้ว Box Shop Toy เนี่ยตลาดหลักที่เขาบอกว่าโหเนี่ยเขาขายให้เยอะมากเลยก็คือตลาดแบบิกนั่นเองอ๋อมันก็เลยเป็นไซส์นี้ใช่เป็นไซส์ฟิกเลยแบบิกไอ้นี่ก็ต้องใส่ไซส์400ส่วนตู้นี้ก็คือ 1,000แต่คือข้าพเจ้านี่ไม่มีแบบิกเลยสักตัวหนึ่งก็เลยเอาชุดผ้ามาใส่ซึ่งก็ใส่ได้เหมือนกันแล้วไม่พอคือมีแบบ2แบบเลยคือเป็นแบบอะคริลิกแล้วก็กระจกนี่กระจกอันนี้กระจกซึ่งราคาเขาจะต่างกันจุดเด่นก็คือฐานสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอาเป็นฐานธรรมดาหรือติดไฟคือร้านค่อนข้างจะเปิดกว้างนะว่าเราอยากได้แบบไหนยังไงบ้างก็คือเราถ้าสมมติเราอยากได้เราก็สเปคไปเลยว่าอยากได้ฐานไฟหรือฐานธรรมดาใช่แล้วก็ตัวครอบเนี่ยอยากได้เป็นอะคริลิกหรือกระจกถูกง่ายๆเลยแล้วก็ค่อนข้างจะคุยง่ายนะเพราะว่าอยากได้แบบฐานมันแบบยังไงครีเอทมันไหนลองส่งไอเดียไปดูถ้าสินค้าที่ร้านที่มีอยู่เลยในสต็อกจะเป็นแบบิกถูกต้องแต่ทีนี้ถ้าหากว่าสินค้าที่เรามีมันไม่ใช่แบบิกก็อาจจะต้องแบบวัดขนาดส่งขนาดไปให้เขาว่าอยากได้กว้างคุณยาวคุณสูงเท่าไหร่ถูกต้องก็เลือกเอาว่าจะเอาวัสดุอะไรอะคริลิกหรือเป็นกระจกฐานไฟไหมใช่ก็คือถ้าไม่ไฟนี่ก็ราคาก็ถือว่าถูกร้านเขาอยู่ไหนเนี่ยร้านเขาอยู่ขอนแก่นนะครับผมอ๋อเขาอยู่ขอนแก่นแล้วกูอยู่กรุงเทพกูอยากได้ทำไงอ่ะก็มีส่งไปสนีนั่นเองอ๋อมีจัดส่งให้อ่ะกลัวแตกว่ะกลัวดิมึงถ้าเป็นกระจกมันแตกขึ้นมาทำไงผมก็กลัวแล้วก็มีรับประกันนะครับผมถ้าขนส่งไปแล้วเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางทางร้านเคลมให้เลยดูแลถึงใจไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์ส่งให้ใหม่อันนี้เขาท่าแล้วเกิดส่งอีกแล้วแตกอีกอ่ะกูอาจจะต้องคุยกับเขาเองคนบ้านจะซวยขนาดนั้นวะถ้ามาแตก2ครั้งกูว่านะเรา2คนกับเรากับร้านเนี่ยเราคุยกันละเราเปลี่ยนคนส่งไหมคนละครึ่งทางวะเดี๋ยวไปเจอกันที่โคราชเลยเลยไอ้ยาเกิดคนสั่งอยู่ปัตตานีทำไงอ่ะก็แล้วแหละครับแต่ว่าทางร้านรับประกันไม่ใช่ว่าโอ้ยแตกแล้วก็ก็เรื่องของคุณก็คือเขามีทางรับประกันแล้วก็มีบริการหลังการขายเขาท่าแตกแล้วทำให้ใหม่เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องตู้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่นักสะสมหลายๆคนเนี่ยมองข้ามนะถูกไหมวะเอามองข้ามดิบางคนคิดว่าไม่ต้องโชว์แบบไม่ต้องโชว์นี่ก็ได้สุดท้ายมีปัญหาเรื่องฝุ่นเรื่องแบบไม่มีที่วางไม่มีที่เก็บอะไรเงี้ยถูกปะล่ะแล้วมันกันเด็กมาไอ้นั่นได้นะรอแหละแต่ใช่ไอ้อย่างพวกเนี้ยพอเข้าใจได้เลยเพราะว่าถ้ามันไม่มีอะไรครอบอ่ะมันดีเมากลับมาอ๋อเมาเอ้ยไฟอยู่ไหนวะจะได้ไม่ถ้าเมาจะมีตู้ไม่มีตู้ผมก็พังเหมือนกันตู้มันอาจจะแบบแค่โดนชนอ๋อชนอ๋อตู้โอเคก็คือจากที่ตกแค่ฟิกเกอร์อันนี้ตกทั้งตู้ทั้งฟิกเกอร์เลยส่วนเรื่องราคาเนี่ยคือราคาโอเคเลยอันนี้ไม่ได้โม้คือราคาเนี่ยเราเอื้อมถึงแน่นอนถ้ายิ่งนี้มีระบบไฟเนี่ยราคาโอเคเลยแต่ว่าจริงๆถามว่าคนเก็บคือจะมีไฟถ้าอยู่บ้านตลอดเวลามีไฟก็โอเคนะแบบเลิกงานมาก็มาเล่นใช่แต่บางคนเหมือนไม่อยู่บ้านเหมือนผมเนี่ยก็ไม่ต้องมีก็ได้ประหยัดตังค์เพื่อรักษาของเล่นของเรางั้นเอาเดี๋ยวเลาะเอาระบบไฟออกไหมกูเอาเองเพื่ออะไรอ่ะเอาแต่ตู้เมื่อเขาอยู่บ้านตอนคืนห้องกูจะมองจากข้างนอกเข้ามาจะเหมือนเทคมากไฟหมุนหมุนอีกรอบนึงอีกรอบเนี่ยปิดเปิดวีดโอ้โหไม่ธรรมดาสำหรับเทปนี้ก็เป็นการรีวิวตู้แล้วก็ตอบคำถามไปนะว่าหลายๆคนที่แบบอยากจะรู้ว่าทำตู้ที่ไหนยังไงก็ลองติดต่อนะครับผม Box Shop Toy นี่เป็นไรนี่เป็นดีเจหรือผีเข้าเต้นอ๋อโอเคได้ครับผมสำหรับเทปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับผมวันนี้ขอลากันแล้วครับผมครับผมสวัสดีครับไฟขาด